คุณผู้ชมครับนี่คือสถิติประวัติศาสตร์การฉายรงภาพยนตร์ในประเทศไทยเรามีภาพยนตร์แพนด้ามากถึง3เรื่องเข้าฉายในรอบ2เดือนเริ่มที่ Red Panda วันที่8กุมภาพันธ์นะครับจากนั้นก็จะมีกังฟูแพนด้าต้นเดือนมีนาคมวันที่7และอีก1สัปดาห์ต่อมาเราก็จะมีแพน d a จากหอแตวแตกแหกสัพพยศ